ใชนะ่คะแต่วันนี้ค่ะควนก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านไหนตอนนี้แน่นอนเลยว่าเป็นการเปิดประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นการที่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบินเข้ามาที่ประเทศไทยรวมไปถึงคนในประเทศไทยเดินทางออกนอกประเทศถูกต้องนะคะวันนี้ค่ะเรามีอัปเดตนิดนึงค่ะทางราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศค่ะจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในเรื่องของการออกหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ค่ะประจำพุทธศักราช2564โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการเรียกเก็บหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศโดยมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมดูตามนะหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตรงนี้นะคะนั่นก็คือตัววัคซีนพาสปอร์ตนั่นเองครับนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาจะหมายถึงว่าหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่บุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไประหว่างประเทศทั้งนี้ค่ะไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดหรือไม่ก็ตามโดยวัคซีนดังกล่าวค่ะจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก WHO และตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดการออกหนังสือรับรองสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคค่ะให้จัดทำเป็นเอกสารโปรแกรมแอปพลิเคชันวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดทั้งนี้ให้เป็นไปตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนดและให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากผู้ร้องขอในแต่ละรายอัตราครั้งละ50บาทแต่สามารถพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ในกรณีมีเหตุพิเศษโดยเหตุผลพิเศษให้คำนึงถึงอายุประวัติสุขภาพอาชีพรายได้หรือเหตุอื่นใดของผู้ร้องขอประกอบด้วยแต่ตรงนี้ฝนสงสัยอย่างนึง อันนี้เราเข้าใจการจะเดิน เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยยังไงช่วงนี้โควิด-19 เขายังอยู่เปิดประเทศแล้วก็ตามหรือยังไงก็ตามมันต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วนะเพื่อเป็นการยืนยันให้กับตัวเองและยืนยันให้กับประเทศที่เรากำลังจะเดินทางเข้าไปด้วยว่าประเทศปลายทางใช่คือคุณเซฟเข้ามาได้แต่ทีเนี้ยมีค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือ50บาทนี่ดิฟันก็เลยสงสัยว่าแล้วคือจริงๆแล้วน้องเฟิร์นพี่จะบอกว่ามันจะไม่ใช่แค่ในส่วนของค่าดำเนินการในส่วนของวัคซีนพาสปอร์ตอย่างเดียวมันจะต้องมีในเรื่องของผลตรวจโควิด-19 ด้วยถูกไหมตรงนั้นเราก็ต้องเสี่ยงเงินด้วยใช่เพราะว่าแน่นอนแหละว่าการที่เราจะเดินทางไปเราต้องมีผลของการตรวจโควิดเนี่ยไปยืนยันด้วยและที่สำคัญเมื่อไปถึงประเทศปลายทางแล้วเขาต้องมีการตรวจซ้ำถูกไหมใช่อันนี้อีกนะเท่ากับว่าต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยถึง3ต่อคนคิดว่าน่าจะมีถึง3ขั้นตอนเลยอันแรกเราต้องตรวจก่อนแล้วไปยื่นเพื่อยืนยันว่าเรารับวัคซีนครบแล้วแต่วัคซีนตัววัคซีนพาสปอร์ตอ่ะก็ต้องไปดูอีกว่าชนิดของวัคซีนที่เราฉีดได้รับการรับรองจาก WHO หรือไม่แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยตัววัคซีนอ่ะพี่พูดตรงๆเลยละกันในส่วนของวัคซีนที่หลายๆคนกังวลว่าตอนก่อนหน้านี้ฉันได้วัคในส่วนของ Sinovac Sinopharm WHO เขารับรองหรือเปล่าเขาก็รับรองไปแล้วนะเขาแต่เขาใช้คำว่าในกรณีฉุกเฉินแล้วกรณีฉุกเฉินอันนี้ฉันฉุกเฉินหรือเปล่าที่ฉันกำลังจะเดินทางอันนี้ตอบยากแล้วใช่ไหมทีเนี้ยมันก็เลยลึกซึ้งลงไปอีกแล้วมันมีประเด็นในเรื่องของ AstraZeneca เขารับรองแล้วก็จริงแต่ก็ต้องไปดูล็อตผลิตดีว่าผลิตในไทยหรือต่างประเทศที่ต่างประเทศเห็นไหมใช่มันก็เลยมีประเด็นตรงนี้ไม่แน่บางทีคุณผู้ชมอาจจะไม่ทันได้สังเกตเนาะในส่วนของตัวใบรับรองการฉีดวัคซีนเข้าไปดูในหมอพร้อมได้มันจะมีการบอกรหัสล็อตค่ะว่าล็อตที่เราฉีดมาเนี่ย มันเป็นล็อตของวัคซีนนำเข้าหรือเป็นวัคซีนที่ผลิตในไทยถึงแม้ว่าจะเป็นตัว AstraZeneca ก็ตามแต่มันก็จะมี2ส่วนอย่างที่น้องเฟิร์นบอกเลยใช่อันนี้ก็ต้องตรงนี้ก็ต้องเข้าไปดูอีกลองศึกษาหาข้อมูลดูเนาะนะคะแต่ว่าอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าตอนนี้ราชกิจจานุเบกษามีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปขอตัววัคซีนพาสปอร์ตนะคะจะมีค่าดำเนินการคือ50บาทแต่ยังมีกรณียกเว้นไม่มีการเรียกเก็บในเรื่องของค่าดำเนินการ
แต่กรณียกเว้นนี้ก็ต้องไปพูดมันก็ต้องอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์อีกถูกไหมว่าเขาจะตัดสินว่ายังไงใช่อ่ะแต่แน่นอนครับหลายๆคนอาจจะมีความกังวลในเรื่องของกรณีที่เราได้รับวัคซีนในส่วนของซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มไปก็ตามทีนี้เนี่ยทางด้านของหมอยงหมอยงเขาได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเขาจะมีการเปิดรับในส่วนของอาสาสมัครในการฉีดวัคซีนโดสที่3หรือเข็มที่3ของตัวไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเออแต่ว่าเป็นการรับอาสาสมัครนะเข็มที่3ว้าวโดยทางด้านของหมอยงครับเขาได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับก็คือจะรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนนะครับซึ่งตัวของวัคซีนเองเนี่ยจะเป็นในส่วนของวัคซีน mRNA โดยทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์นะครับยงภูวรวรรณนะครับหัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะทางไวรัสวิทยาคลินิกนะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยมีการระบุข้อความว่ารับอาสาสมัครฉีดกระตุ้นวัคซีน mRNA ค่ะซึ่งจะเป็นในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาเข็มที่3นะครับปริมาณคือครึ่งโดสหรือเต็มโดสโดยทางด้านของผู้เชี่ยวชาญนะครับเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกเนี่ยมีโครงการศึกษาวิจัยกระตุ้นเข็มที่3หลังจากที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว6เดือนค่ะนั่นหมายความว่าคุณต้องเป็นคนที่มีประวัติการฉีดวัคซีนซิโนแวคมาเมื่อ6เดือนที่แล้วด้วยวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะครับจำนวนปริมาณโดสเนี่ยจะอยู่ที่ครึ่งโดสหรือเต็มโดสต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรงอายุ18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ต้องไม่เคยติดโควิด-19 มาก่อนได้รับวัคซีนในส่วนของซีโนแวคเนี่ยมา2เข็มแล้วในช่วงของวันที่ตั้งแต่12เมษายนจนถึงวันที่30มิถุนายนคือถ้าคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายแล้วกันเนาะผมใช้คำนี้เนาะที่ได้รับวัคซีนเนี่ยเมื่อช่วงวันที่12เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนนั่นเท่ากับว่าคุณเข้าข่ายคุณสามารถเป็นอาสาสมัครได้และคุณต้องไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนนะทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะมารับวัคซีนเนี่ยในส่วนของ mRNA ซึ่งเป็น Pfizer Moderna เข็มที่3ค่ะโดยจะมีการขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีนหลังรับวัคซีนไปแล้วเมื่ หลังรับวัคซีนไปแล้ว14ถึง28วันแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบผลของการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆต่อไปด้วยเพราะว่าเขาถึงให้เข้ามาทดลองไงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็มีความเสี่ยงนะไม่ใช่ว่าจะเป็น mRNA แล้วจะไม่มีในเรื่องของผลข้างเคียงของตัววัคซีนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่ของแต่ละภูมิบุคคลด้วยเพราะว่าอันนี้มันก็ตอบยากอันนี้ขึ้นอยู่กับรายบุคคลจริงๆ เขาถึงได้เปิดรับสมัครอาสาเพื่อมาฉีดวัคซีน2ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นเข็มที่3ครับมีทั้งไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะคะแต่ไม่รู้ตอนนี้นี่ลงทะเบียนกันเต็มหรือยังเนาะยังไงคุณผู้ชมลองเข้าไปที่ Facebook ของนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงวัคซีนบางท่านบอกว่าอยากไปลงทะเบียนจังเลยมีโมเดอร์นาด้วยเพราะเป็นวัคซีนที่หลายๆคนน่าจะทราบว่าพรีออเดอร์เอาจริงๆแล้วทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นวัคซีนทางเลือกและเป็นวัคซีนที่หลายๆคนเนี่ยต่างจับตารออย่างพี่บอสเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่รอวัคซีนทางเลือกอันนี้เราพูดตรงๆแต่เรากลัวว่ากว่าที่วัคซีนทางเลือกจะเข้ามาเราจะได้ฉีดหรือเปล่าถูกไหมคือเรารอไม่ไหวไงรอไม่ไหวแล้วจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดเมื่อช่วงหลายเดือนก่อนที่ผ่านมาจำนวนต่อวันก็เยอะจริงๆน่ากลัวจริงมันน่ากลัวไงจนสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจที่จะไม่รอวัคซีนทางเลือกเราเป็นหนึ่งคนในนั้นค่ะแต่นี้ยังไงเดี๋ยวพี่บอสลองไปลงทะเบียนดูนะเผื่อว่ายังมีจำนวนที่นั่งพออยู่จะได้แบบลงทะเบียนลองฉีดดูซิแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเป็นแบบหนูทดลองละฉันอยากฉีดแล้วมีวิธีไหนล่ะวันนี้ค่ะเฟิร์นก็เลยมาให้ทุกท่านได้รับทราบถึงข้อมูลสำหรับจังหวัดทั้งหมดคือ38จังหวัดที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นานั่นเอง38จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างครับจังหวัดเยอะเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงค่ะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่หลายๆคนทราบนะคะว่าทางบริษัทซิลิคฟาร์มาเนี่ยเขามีการดีลในเรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาว่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งแน่นอนเลยค่ะตอนนี้ถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนถึง5.6 ล้านโดสนะคะซึ่งได้มาถึงวันที่1ตอนนี้นะคะมีการขนย้ายไปยังคลังสินค้าของบริษัทซิลิคฟาร์มาประเทศไทยค่ะแล้วมีการเก็บรักษาอุณหภูมิก่อนที่จะมีการส่งต่อให้กับกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตรวจสอบ
ช้เวลาโดยประมาณก็คือ 3-5 วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเร่งกระจายไปยังวัคซีนแต่ละจุดที่มีการลงทะเบียนเอาไว้นะเพื่อจัดสรรวัคซีนนั่นเองตอนนี้ค่ะก็มีทั้งหมดคือ38จังหวัดที่เฟิร์นได้บอกไปนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม่ชลบุรีราชบุรีอุดรธานีสระบุรีมหาสารคามสิงห์บุรีลำพูนกระบี่แพร่สมุทรสาครเพชรบูรณ์นครปฐมร้อยเอ็ดนครนายกพะเยากาฬสินธุ์พระนครศรีอยุธยาน่านนราธิวาสศรีสะเกษสุพรรณบุรีอุทัยธานีเชียงรายสุโขทัยอ่างทองภูเก็ตอุตรดิตถ์มุกดาหารตากชุมพรพังงาลพบุรีสุรินทร์และปัตตานีนี่คือรายชื่อทั้งหมด38จังหวัดเพราะฉะนั้นคุณจับตาดูให้ดีเลย เพราะล่าสุดเนี่ยเฟิร์นได้เปิดเขาเช็คFacebook ครับเป็นกลุ่มของนนพร้อมนนทบุรีเขามีให้ลงแล้วนะโอ้ตรงนี้ใช่ค่ะเขามีให้ลงทะเบียนแล้วสำหรับใครที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนนพร้อมตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนตัวเข็มบูสเตอร์แล้วนะเข็มที่3ของโมเดอร์นานั่นเองหรอเออดีจังเลยอ่ะถูกต้องอ่ะมาดูนิดนึงนะคะถึงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับประชาชนของสภากาชาดไทยมาดูนิดนึงค่ะคืนแรกเลยนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจต้องมีการจัดทำแผนการขอรับวัคซีนเป็นการจัดสรรวัคซีนค่ะเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนดพร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดคือ5กลุ่มนั่นเองอันแรกคือคนพิการผู้ป่วยติดเตียงสตรีตั้งครรภ์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 สักเข็มเดียวคืออันนี้เป็นเข็มแรกครับนะคะอันที่2ค่ะคือผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนเช่นกันค่ะและก็บุคลากรด่านหน้านะคะเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พยาบาลในถิ่นทุรกันดารนั่นเองค่ะและก็ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมันแบบเป็นเนอร์เซอรี่คุณครูอยู่ในโรงเรียนที่มีเด็กเล็กเยอะๆนะคะอันสุดท้ายเลยค่ะเป็นบุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติสัมผัสงานกับประชาชนนะคะหรืออบจนั่นเองที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดสักเข็มเดียวนะคะแล้วก็ทางด้านของอบจเนี่ยต้องมีการเสนอแผนการขอรับจัดสรรวัคซีนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเงื่อนไขที่สำคัญนะคะที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดต้องมีอันแรกเลยคือต้องเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทยและต้องสนับสนุนงบประมาณค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาในราคาโดสละ 1,100 บาทไม่ใช่ว่าคุณจะไปขอได้ฟรีนะนี่เป็นการซื้อนะคุณต้องซื้อถูกไหมถูกต้องถูกต้องคือทุกอันต้องซื้อนะคะอยู่ที่อบจแต่ละจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนรวมไปถึงกำหนดจำนวนของประชากรในจังหวัดนั้นๆคือจัดสรรมาเลยว่าเท่าไหร่และทั้งหมดนี้ผู้ที่ไปลงทะเบียนขอรับวัคซีนกับจังหวัดเหล่านั้นไม่เสียเงินแล้วนะคะต้องไม่เสียเงินแล้วแต่จะบอกอย่างนี้น้องเฟิร์นถ้าในส่วนของวัคซีนทางเลือกอะอย่างของโมเดอร์นาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วราคาที่ต้องไปฉีดในโรงพยาบาลเอกชนที่มีการจ่ายไปทีแรกกำลังจะพูดอยู่นี่ไงคุณขาเฟิร์นเห็นราคาแม็กซิมัมเลยนะคือ 2,800 โอ้เอาจริงๆนะและต้องบอกเลยนะอย่างรายชื่อจังหวัดที่น้องเฟิร์นได้เอ่ยมาเนี่ยอะอันนี้พี่ขอพูดในส่วนของพื้นที่จังหวัดในจังหวัดที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจแล้วกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมุทรปราการเองนนทบุรีเองเชียงใหม่เองอันนี้เนี่ยเขาก็มีโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนั้นๆที่รับฉีดวัคซีนทางเลือกอยู่นะถูกไหมแล้วแล้วดูสิและในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการมีการจัดสรรวัคซีนในส่วนของโมเดอร์นาราคา 1,100 บาทอันนี้ไม่ต้องพูดถึงจำนวนเงินเพราะเขาฉีดฟรีแล้วคนที่เสียเงินไปแต่ไม่เป็นไรทางนี้ทางนั้นอยู่ที่ความสบายใจด้วยเธอแต่เอาจริงๆป้าวัคซีนมาล็อตเดียวกันนะอ่ะพูดอย่างนี้เอาฝากไว้ให้คิดอ่ะฝากไว้ให้คุณผู้ชมคิดเอาละกันเนาะเอาเป็นว่าเอาจริงดีนะยังไม่จ่ายตังค์แอปตุยอยู่นะคุณไม่ได้นะวันหลังต้องจ่ายเงินนะเธอจะจ่ายได้ยังไงมาอีกทีพฤศจิกาธันวาแล้วโควิดตอนช่วงต้นตอนช่วงเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเธอคิดดูติดวันละหมื่นกว่าออกจากบ้านที่ขนลุกนะบอกเลยเอาคุณผู้ชมยังคงอยู่ในเรื่องของโควิด-19 ครับนิดนึงดีกว่าเธออัปเดตต่อเฟิร์นเหรอเธออัปเดตต่อยังเหลือข้อไหนอยู่ไม
ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรออ่ะโอเคอ่ะของเธอเรื่องของวัคซีนใช่ไหมใช่วัคซีนที่เขามีการแจกฟรีถูกไหมใช่เออแต่ว่าของพี่เนี่ยมีเรื่องของทางด้านของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มีการประกาศยุติการนำเข้าโมเดอร์นานะเออล็อตบริจาคมีการประกาศยุติแล้วแล้วนี่ล็อตอันนี้คือล็อกเกอร์แล้วนะล็อตเดียวกันไหมเอาอ้าวเขาเพิ่งมาเนี่ยอันนี้เขาเพิ่งมาต้นเดือนอาจจะไม่ใช่รถเดียวกันก็ได้อาจจะมีการแบ่งแยกสัดส่วนคนละส่วนกันนะโดยทางด้านของเพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ครับคุณผู้ชมได้มีการออกมาชี้แจงนะครับถึงเรื่องของการยุตินำเข้าวัคซีนโมเดอร์นานะครับรถบริจาคจากประเทศโปแลนด์โดยทางด้านของเพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ครับได้มีการระบุนะครับว่าขอยุติการบริจาควัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่ 1.5 ล้านโดสจากประเทศโปแลนด์หลังจากที่ได้ดำเนินการนะครับประสานเป็นผู้รับผิดชอบจากการตรวจสอบวัคซีนจัดหาผู้ขนส่งและก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนส่งจากคลังเก็บวัคซีนไปยังสนามบินและในส่วนของค่าขนส่งมายังกรุงเทพมหานครรวมถึงค่าประกันความรับผิดชอบในเรื่องของผลข้างเคียงจากวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นได้รวมไปถึงทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศด้วยไม่สามารถออกเอกสารยืนยันนะครับการยินดีรับบริจาควัคซีนในนามของรัฐบาลไทยทำให้การเจรจาเนี่ยการติดต่อเนี่ยและการตกลงกันในเรื่องของโมเดอร์นาที่จะขอรับบริจาคมาจากทางโปแลนด์เนี่ยต้องยุติลงเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาโดยไม่มีการส่งมอบวัคซีนใดๆนะครับตามที่ได้มีการประสานงานไว้ก่อนหน้านี้และต้องขออภัยคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยในประเทศที่รอวัคซีนทางเลือกในส่วนของวัคซีนล็อตนี้อยู่ด้วยสรุปแล้วนะสรุปก็คือไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ซีหรอกเอกสารให้เขาหรอกเธอบางทีเธอก็นะเออคือเขาก็บอกแล้วไงว่าทางว่าเขาไม่นี่แล้วเขาไม่มีการรับรองไม่อันนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะเธอพูดดีๆนะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่1นี่ไงเมื่อกี้เฟิร์นอธิบายผิดไปนิดนึงว่า5ล้าน6แสนจริงๆแล้วเป็น5แสน60,000เออของ5แสน60,000โดสไม่ใช่5ล้าน6แสนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะอุ๊ยเข้ามาเยอะทำไมเยอะจังเลยนะอะไรถึงชั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะก็เข้าใจตรงกันแล้วนะครับเนาะในส่วนของใครที่รอวัคซีนในส่วนของการรับบริจาคมาจากทางโปแลนด์อันนี้ก็คือไม่มีวัคซีนล็อตนี้แล้วเราซื้อเออเราซื้อแล้วโอเคเข้าใจตรงกันโอเคอ่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนครับว่าเมื่อวานนี้เพิ่งเป็นในเรื่องของการเปิดประเทศวันแรกและเป็นการคลายล็อกเป็นการปลดล็อกมาตรการหลายๆอย่างธุรกิจกิจกรรมต่างๆเนี่ยโอ้โหสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแต่แน่นอนครับว่าต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าอันไหนกิจกรรมไหนสามารถทำได้ทำไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับสำหรับ12กิจกรรมที่ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาได้มีการออกมาระบุว่าสามารถทำได้เออโดยทางด้านของรองโฆษกครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบเกี่ยวกับกรณีกิจกรรมที่สามารถทำได้เมื่อมีมาตรการผ่อนคลายนะครับตั้งแต่การยกเลิกเคอร์ฟิวเปิดประเทศเปิดเทอมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันการกระทำความผิดโดยทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด12กิจกรรมดังนี้อันดับแรกในข้อที่1เนี่ยคือสามารถออกนอกเคหสถานได้ข้อที่2คือไม่ต้อง work from home ข้อที่3คือสามารถไปที่สถานศึกษาได้ข้อที่4คือในส่วนของร้านเสริมสวยร้านนวดสปาต่างๆสามารถเปิดให้บริการได้ข้อที่5คือในส่วนของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอร์เซอรี่สามารถเปิดได้ตามปกติข้อที่6คือศูนย์แสดงสินค้าพวก Impact Expo ต่างๆเนี่ยสามารถเปิดได้ตอนนี้เปิดได้แล้วแต่พี่มันจะมีบางที่ที่ตอนนี้เขายังเป็นโรงพยาบาลสนามอยู่ไหมเออไม่แต่บางทีมันอาจจะมีบางส่วนไงในส่วนของงานนิทรรศการต่างๆที่เขาคลีนนิ่งเรียบร้อยใช่เพราะว่าในส่วนของศูนย์แจกสินค้าบางทีมันก็รวมถึงในส่วนของศูนย์นิทรรศการด้วยอ่ะนะข้อที่7คือร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ตามปกติก่อนหน้านี้เอาจริงๆคุณผู้ชมเราเคยนะอย่างบางทีอ่ะร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงร้านเลข7ร้านตอนแรกเราก็ไม่เคยคิดเนาะว่าแบบเอ๊ะช่วงเวลา2ทุ่มนะคุณ2ทุ่มแล้วเลข7ปิดแล้วน้องเฟิร์นพี่จะบอกให้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนนะตอนที่เขายังเปิดปกติเราก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรเปิดไม่เปิดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมแต่พอช่วงที่เขามีการเคอร์ฟิวอะน้องเฟิร์นบางทีอะมันก็แปลกเนื้อร่างกายอะมันอุตลิหิวตอน2ทุ่มครึ่งเนี้ยฉันหิวออกมาเอองงนะ
แล้วพอไปถึงอ่ะพี่เคยครั้งนึงไปยืนอยู่หน้าเซเว่นพนมมือน้องพี่ขอเข้าไปซื้อหน่อยอะไรเงี้ยไม่ให้เข้าเธอดูสิพี่หมดเวลาแล้วเขาไม่ให้เข้าแล้วเธอเขาไม่เอ็นดูฉันเลยแล้วฉันโกรธพนักงานมากเลยฉันโกรธพนักงานมากว่าแบบทำไมไม่ฉันเข้าโกรธไหมเอออันนี้แอบหน่อยอ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังส่วนกิจกรรมข้อที่8เนี่ยคือกิจกรรมการรวมกลุ่มกันเนี่ยสามารถทำได้แต่ห้ามเกิน 1,000 คนนะคุณพระ 1,000 คนคงไม่ถึงหรอกแต่เขาก็บอกเอาไว้ก่อนเนี่ยข้อที่9คือในเรื่องของสนามกีฬาในร่มและในแจ้งสามารถเปิดได้ตามปกติข้อที่10คือห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ข้อที่11คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถนั่งทานในร้านได้แต่เฉพาะบางจังหวัดเท่านั้นเฉพาะบางจังหวัดและเฉพาะบางพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครไม่ได้หมายความว่าจะเปิดได้ทั้งหมดนะในพื้นที่กรุงเทพจะมีแค่บางโซนบางพื้นที่บางแอเรียเท่านั้นที่สามารถเปิดให้นั่งทานได้อันนี้คุณต้องไปเช็คอันนี้ต้องเช็คนะคุณผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วข้อสุดท้ายคือโรงภาพยนตร์สามารถรับชมภาพยนตร์ได้ตามปกตินะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์คือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโอ้โหการดูหนังนี่มันเป็นอรรถรสมากแต่หลังจากมีโควิด19แล้วก็คลัสเตอร์ในโรงภาพยนตร์คือมันมีแน่ๆถูกต้องเนาะแต่ว่าตอนนี้มีการคลีนนิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็เบาใจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเตรียมตัวไปให้ดีนะคะรวมถึงมาตรการต่างๆด้วยอ่ะพูดถึงตอนนี้นิดนึงค่ะยังไงก็ตามยังคงมีการเดินทางกันอยู่ไม่ว่าจะไปทำงานไปทำธุรกรรมต่างๆธุรกิจอะไรต่างๆตอนนี้ค่ะมันต้องมีในเรื่องของการโดยสารผ่านขนส่งไม่ว่าจะเป็น MRT หรือ BTS นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็โครงการคนละครึ่งแน่นอนเลยว่าเขาสามารถใช้โครงการนี้กับ BTS แล้วก็ MRT ได้แล้วอ๋อเหรอใช่อันนี้ถือว่าดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกกันตรงๆว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเราพูดกันจริงๆเลยคือจะมีคนบางส่วนที่เขาไม่ค่อย impact กับโครงการนี้เพราะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีการต้องใช้เงินมันก็ยุ่งยากอยู่แล้วเวลาในการที่จะไปซื้ออาหารหรือจะไปซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยก็จะต้องไปซื้อที่หน้าร้านใช่แต่ทางภาครัฐเองเนี่ยเขาก็ได้มีการเล็งเห็นถึงในส่วนของใช่ถึงในข้อที่เป็นเหมือนกับข้อช่องว่างแล้วกันที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ครอบคลุมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่จะซื้อผ่านทาง delivery ได้เห็นไหมและนี่ตายแล้วสามารถที่จะใช้กับรถไฟฟ้าได้ใช่อันนี้คือคนคิดว่าดีมากพอทุกคนต้องใช้ขนส่งต้องแบบมีการแบบมาอัปเดตหน่อยครับน้องเปิร์นตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่ทางด้านของครม.ได้มีมติเนาะว่าเฟสล่าสุดเนี่ย1พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการเติมเงินเพิ่มเข้าไปแล้วอีก 1,500 บาทนั่นเองรวมไปถึงคนที่รอบเก็บตกยังไม่ได้ลงทะเบียนรอบนี้ถ้าใครลงทะเบียนปุ๊บคุณได้รับเงินทันทีเลยคือ 4,500 บาทนะคะตลอดระยะเวลาโครงการนั่นเองและครั้งนี้คุณสามารถใช้สิทธิ์ได้แบบยาวๆจนถึง31ธันวาคมนั่นเองและตรงนี้ค่ะต้องบอกว่ารวมไปถึงคนที่ใช้จ่ายผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเมื่อกี้ที่เราบอกไปนอกจากนี้ค่ะสิทธิ์คนละครึ่งยังสามารถซื้อตั๋วโดยสาร BTS และ MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ด้วยโดยมีขั้นตอนตรงนี้อ่ะดูนิดนึงนะคะอันแรกเลยคือทุกคนน่าจะทราบว่าเราจะต้องเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังนะคะหรือว่าตัว G Wallet นั่นเองและเข้าไปในแถบสำหรับสแกนคนละครึ่งเพื่อสแกนชำระคือเติมเงินปุ๊บคือกดตรงนี้ได้เลยนะคะและสแกน QR Code ร้านค้าถุงเงินเพื่อชำระค่าโดยสารถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือลองทำไปพร้อมกันก็ได้นะจริงๆฝันอยากทำแต่ว่าตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่ามีใครคุยกับเราบ้างครับนะอันดับที่4เลยคือยืนยันการชำระเงินและใส่รหัสพินเพื่อชำระเงินนั่นเองหลังจากนั้นค่ะคุณจะได้รับสลิปยืนยันการทำรายการผ่านแอปเป๋าตังนั่นเองขั้นตอนง่ายมากเลยนะเนี่ยนี่ดูไปตามกันเลยเห็นไหมอันแรกเติมเงินอันที่2ก็คือสแกนหลังจากนั้นเข้าไปที่ร้านค้าถุงเงินและคุณจะได้ QR code มาคุณดึง QR code ขึ้นมาได้เลยแล้วก็กดชำระเงินปุ๊บแล้วก็น่าจะไปที่ช่องจำหน่ายตั๋วนะเขาก็น่าจะออกบัตรมาให้เราน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ไงก็ตามค่ะผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถติดต่อขอใช้สิทธิ์ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีแต่ไม่สามารถใช้เติมเงินและเติมเที่ยวเดินทางได้นะคือไม่ใช่บัตรเติมเงินนะเนี่ยอ๋อคือใช้ในกรณีต่อเที่ยวถูกต้องใช้เป็นต่อเที่ยวไปนะคะหรืออันนี้ก็สามารถใช้บัตรแรบบิทในการตัดเงินได้เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้ววิธีการก็เหมือนกับเวลาเราใช้คนละครึ่ง
กับพวกร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วจริงๆแล้วอะแต่คือมันจะแตกต่างกันนิดนึงคือเราต้องไปสร้าง QR code ในร้านค้าถุงเงินก่อนไง อันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยทำก็จะงงนิดนึงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจะไปซื้ ไปซื้อตั๋วโดยสาร MRT คนละอันกันนะเมื่อกี้ BTS แต่อันนี้ MRT นะ MRT ถูกต้องคือรถไฟใต้ดินอ่ะใช่ค่ะอันแรกคือซื้อเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไปหรือประเภทผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นเมื่อซื้อตัวเหรียญโดยสารแล้วอันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณีนะคะเหรียญโดยสารสามารถเดินทางในวันที่แต่ละสถานที่ออกเหรียญเท่านั้นและไม่สามารถใช้เติมเงินเติมเที่ยวหลายๆท่านที่ใช้งานน่าจะรู้ดีนะคะหรือว่าชำระค่าธรรมเนียมต่างๆฟอนคิดว่าเหมือนกันแต่ขั้นตอนการรับบัตรหรือว่าเหรียญโดยสารอันนี้ต้องไปที่หน้าเคาน์เตอร์ห้องจำหน่ายตั๋วไม่ว่าจะเป็น BTS หรือ MRT ก็ตามนะคะแต่เราชำระเงินไปก่อนไปถึงปุ๊บแล้วไปรอรับบัตรรับตั๋วในการเดินทางนั่นเองจะซื้อเป็นเที่ยวๆไปแต่วันนึงก็อย่างที่เราทราบนะคะว่าทางด้านของภาครัฐเขาก็ออกให้คือวันละ150บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะดีค่ะถ้าอย่างสมมติว่าในกรณีนั่งรถไฟฟ้าไกลๆแล้วกันมันก็ถ้าพี่จำไม่ผิดเนาะเพราะว่าไม่ได้นั่งนานแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณ50กว่าบาทถูกปะ44บาทอันนี้คือแพงที่สุดไม่50กว่าจริงเหรอจริง50กว่าประมาณ50กว่าประมาณ52บาทถ้าจะไม่ผิดนะมันก็ลดไปครึ่งนึงเลยนะก็เยอะอยู่นะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะในช่วงเบรกแรกแล้วต้องบอกว่าเบรกต่อไปเนี่ยโอ้ยยังคงเข้มข้นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเพลิงไหม้ที่เราได้มีการบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเมื่อช่วงบ่ายตลาดนัดจตุจักรเนี่ยมีเพลิงไหม้ขึ้นมานะคะบริเวณใกล้ๆกับหอนาฬิกาจะเป็นอย่างไรนั้นรออัปเดตในช่วงเบรกต่อไปค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งค่ะพบกับข่าวที่ควรรู้เหตุการณ์ที่สำคัญส่งตรงถึงมือคุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยพวกเรา3คนผมบอสยนภัทรส้มสุรัชนีพรและดิฉันเฟิร์นบุษรินกับพวกเราเวิร์นนิวส์ข่าวในมือคุณเขี่ยคุยคุยข่าวเที่ยงเวิร์นนิวส์โดยผมบอสยนภัทรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.เริ่มพฤหัสบดีที่9กันยายนเป็นต้นไปพบกับข่าวที่ควรรู้เหตุการณ์ที่สำคัญส่งตรงถึงมือคุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยพวกเรา3คนผมบอสยนภัทรส้มสุรัชนีพรและดิฉันเฟิร์นบุษรินกับพวกเราเวิร์นนิวส์ข่าวในมือคุณเขี่ยคุยคุยข่าวเที่ยงเวิร์นนิวส์โดยผมบอสยนภัทรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.เริ่มพฤหัสบดีที่9กันยายนเป็นต้นไปพบกับข่าวที่ควรรู้เหตุการณ์ที่สำคัญส่งตรงถึงมือคุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยพวกเรา3คนผมบอสยนภัทรส้มสุรัชนีพรและดิฉันเฟิร์นบุษรินกับพวกเราเวิร์นนิวส์ข่าวในมือคุณกลับมาช่วงที่2นะครับยังคงอยู่กับผมบอสยนภัทรแล้วก็น้องเฟิร์นบุษรินครับค่ะอย่างที่น้องเฟิร์นได้มีการเกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่เนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตในเรื่องของข่าวเพลิงไหม้ที่ตลาดจตุจักรเนาะเราไปดูในเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะเพราะว่าเขาได้มีการออกมาเปิดเผยภาพในการที่เขาได้มีการไปประชุมแล้วก็มีการไปจับมือกระทบไหล่ในส่วนของประธานาธิบดีโจไบเดนนะโดยเรื่องราวดังกล่าวครับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้มีการพบกับไปเยือนเนาะเขาเรียกว่ากระทบไหล่กันเนาะกับทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับระหว่างงานเลี้ยงรับรองผู้นำนะครับหลังจากที่ได้มีการพบปะกันนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับได้มีการสอบถามถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19พร้อมทั้งมีการเชิญประธานาธิบดีโจไบเดนนะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในโอกาสที่ไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเอเปคในปีหน้านอกจากนั้นครับทางด้านของนายบริจอนสันเนี่ยนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเองเนี่ยก็ยังได้มีการทักทายพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีการกล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นความพยายามของประเทศไทยในการแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศไทยเนี่ยมีการตั้งเป้านะครับในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยปริมาณจะต้องเป็นศูนย์ภายในปี 2060
65ปีหน้าเออแล้วก็เอ้ย2065ค่ะน้องนี่2264หรือเปล่าอ๋อ2065พศนะพร้อมทั้งขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยแต่นอกเหนือจากในเรื่องของการประชุมแล้วก็มีการกระทบไหล่กันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประธานาธิบดีโจไบเดนเองหรือว่าในบริจอนสันเองเนี่ยทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเขายังได้มีการออกมานะครับเปิดเผยว่าเขาจะมีการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอีสปอร์ตระดับโลกด้วยนะถือว่าเป็นมิติใหม่นะของประเทศไทยเลยนะคือจริงๆก่อนหน้านี้นะหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะทำไมอีสปอร์ตหรือว่าการเล่นเกมอ่ะมันดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวของประเทศไทยเป็นเรื่องไกลตัวแล้วเด็กเล่นเกมเยอะเกินไปหรือเปล่าใช่เด็กจะเรียนแบบอะไรในเกมอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มุมมองเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปลักษณะของเกมกีฬาต่างๆมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะอันนี้ก็โดยทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาก็ได้มีการเล็งเห็นถึงเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการออกมาเปิดเผยครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจนะครับและสังคมร่วมกันผลักดันสนับสนุนอุตสาหกรรมนะครับอีสปอร์ตของไทยอย่างเต็มที่พร้อมทั้งมีการตั้งเป้าให้เป็นสนามแข่งขันในระดับโลกขณะที่ในส่วนของกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยถือเป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการแล้วและเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตเนี่ยแล้วก็จะมีการสนับสนุนให้มีการครอบคลุมในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาสมาคมกีฬาและนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วก็อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมด้วยนอกจากนี้ทางด้านของรองโฆษกนะครับประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้มีการเปิดเผยถึงมาตรการที่จะมีการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยว้าวโดยจะสร้างแรงจูงใจให้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ในการถ่ายทำโดยรัฐบาลได้มีการกำหนดนะครับว่าหากมีการถ่ายทำและใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยภายในประเทศไทยเนี่ย50ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินคืน 15% บวกสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเนี่ยรวมแล้วเนี่ยได้เพิ่มเติมอีก 5% โดยเขาจะมีแบ่งกันเป็นข้อนะยังไงข้อแรกเลยในกรณีที่คุณจ้างบุคลากรหลักคนไทยเนี่ยเป็นคณะทำงานในการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยคุณจะได้เพิ่มเนี่ย 3% คือมาใช้โปรดักชันของไทยอาจจะมีการใช้โปรดักชันของไทยมีการใช้ทีมงานของประเทศไทยหรือมีการใช้นักแสดงไทยนะในส่วนนี้นะคุณจะได้เพิ่ม 3% เขาจะได้ประโยชน์เงินคืนใช่ได้ประโยชน์เงินคืน 3% ข้อ2เลยเขามีการแบ่งเป็นข้อ2เลยนะคือส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมหรือภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยได้บวกไปอีก 2% ข้อที่3เลยถ่ายทำภาพยนตร์ในจังหวัดเมืองรองได้ไป 3% เมืองรองก็คือที่ไม่ใช่กรุงเทพถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถูกต้องใช่คือจังหวัดที่ไม่ได้เป็นจังหวัดทางเศรษฐกิจแต่มีวัฒนธรรมมีอัตลักษณ์ที่สวยงามเป็นการส่งเสริมจังหวัดนั้นๆ คุณได้ไปอีก 3% ข้อที่4เลยคือการถ่ายทำในประเทศก่อนวันที่31 ธันวา 2565ก่อนปีหน้าถูกต้องก่อนปีหน้าและใช้จ่ายในประเทศ100ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยคุณได้ไปอีก 5% ได้คืน 5% ใช่โดย 5% เนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพื่อดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ให้มีการนำเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยเพื่อจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่จริงๆอันนี้พี่พูดตรงๆนะพี่เห็นด้วยกับการที่ทางด้านของประเทศไทยเนี่ยจะมองเห็นถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยแล้วจริงๆนะคนคิดว่าวัตถุดิบต่างๆในประเทศไทยรวมไปถึงวัฒนธรรมการกินการอยู่เรามีความพร้อมมากใช่จริงๆอันนี้ควรจะมากใช่อันนี้อยากจะบอกเลยจริงๆว่าถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงเกาหลีเห็นไหมเวลาเราเห็นภาพยนตร์เกาหลีหรือว่าซีรีส์ที่เราชอบดูเราจะรู้สึกหิวตาหิวจังเลยจะรู้สึกหิวตาเวลาเขากินมันดูอร่อยเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้นะพี่สนับสนุนเลยเรื่องนี้นะทั้งนี้ครับหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการการถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็วิดิทัศน์เนี่ยนับตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมนะครับจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยในปีนี้เนี่ยมีบริษัทภาพยนตร์เนี่ยต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยแล้วเนี่ย
ถึง71เรื่องเลยนะโอ้เยอะจริงนะถือว่าเยอะนะไม่น้อยนะเรื่องล่าสุดเลยนะเรื่องคือ Fast and Furious ที่เขาเข้ามาถ่ายในประเทศไทยแต่จริงๆเขาถ่ายไปเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วแต่ว่านะมันก็ถือว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกปะและแน่นอนครับว่าใน71เรื่องเนี่ยใช้พื้นที่ในจังหวัดเนี่ยไปถึง29จังหวัดด้วยนะถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยได้มากถึง 3,400 ล้านบาทเลยทีเดียวและอันดับประเทศที่เป็นนายทุนใหญ่ที่เข้ามาในประเทศไทยเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสหรัฐอเมริกาฮ่องกงสิงคโปร์ฝรั่งเศสจีนอันนี้นี่คือเขาไล่เรียงตามลำดับเลยนะว่า5ประเทศนี้เนี่ยคืออันดับสูงสุดในปี2564ค่ะถือว่าเยอะทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เป็นมหาอำนาจด้วยทางเศรษฐกิจและทางภาพยนตร์คิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีถูกต้องหลังจากที่ทุกๆอย่างมันหยุดขับเคลื่อนไปคือระยะเวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวใช่นอกจากนี้ครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยยังมีแนวคิดในการส่งเสริมให้มีการทำคอนเทนต์หรือผลิตหนังละครเพลงที่ใช้วัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินศิลปะการแสดงกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งนะครับให้กับทางด้านของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและล่าสุดเนี่ยก็คือกีฬาอีสปอร์ตที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้และสามารถกระตุ้นฟื้นฟูช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากสถานการณ์โควิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยใช่คนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ยินว่าน้องที่บ้านนี่เล่นแต่เกมอันนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองอันนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วแต่ก็ต้องดูว่าเป็นเกมอะไรใช่เหมาะสมหรือเปล่าระยะเวลาด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะไปดูนิดนึงดีกว่าค่ะครับที่เคยมีการรายงานไปว่าทางด้านของ Big Jet เขาจะลงมาเล่นในเรื่องของผู้สมัครว่าราชการกรุงเทพมหานครใช่ค่ะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตกันนิดนึงนะคะหลังจากที่ทางด้านของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ค่ะได้มีการเรียกประชุมสกจำนวนถึง50คนนะคะที่จะมีการลงสมัครในนามของกลุ่มคือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ได้มีการตัดสินใจที่จะประกาศตอนแรกย้อนไปนู่นเลยเดือนกุมภาเขาจะลงสมัครผู้ว่าแต่ว่าตอนนี้เขาประกาศอีกรอบนึงว่าจะไม่ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วอ้าวทำไมล่ะเนี่ยมันเป็นคำถามทุกคนตอนนี้งงกันมากเลยทำให้สกทั้งหมดตกใจมากๆถึงการประกาศในครั้งนี้เพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ได้ลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอไม่มีท่าทีจะถอนตัวนะคะซึ่งล่าสุดเลยค่ะวันนี้ช่วงเวลา 9:45 นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั่นเองมีการให้สัมภาษณ์ถึงในกรณีนี้นะคะจากที่ท่านเนี่ยจะประกาศถอนตัวจากการเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากนี้พรรคพลังประชารัฐจะส่งใครอีกหรือไม่ท่านก็เลยว่ายังเมื่อถามว่าได้คุยกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์บ้างหรือเปล่าทางด้านของพลเอกประวิตรก็เลยบอกว่ายังไม่ได้คุยท่านบอกคำเดิมท่านก็ยังและเมื่อถามว่าการที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยประกาศถอนตัวแสดงว่ายังไม่ได้มาปรึกษาท่านใช่หรือไม่ท่านก็ตอบอีกว่ายังนะท่านบอกว่ายังสรุปแล้วยังเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องรออัปเดตทีนึงนะคะถ้าท่านไม่ตอบว่ายังท่านจะตอบว่าไม่รู้อันนี้ฝนไม่รู้อันนี้ไม่ใช่อะไรดิฉันไม่รู้จริงๆไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้นะอ่ะคุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยดีกว่าค่ะที่เราได้มีการบอกไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดนัดจตุจักรใกล้ๆกับบริเวณหอนาฬิกานั่นเองเดี๋ยวเรามาอัปเดตตรงนี้กันนิดนึงซึ่งโดยเวลาประมาณ 12:20 นเที่ยงครึ่งนั่นเองของวันนี้นะคะทาง Facebook จอสอร้อยเรดิโอค่ะได้มีการแชร์ภาพจากผู้ใช้ Twitter 2รายด้วยกันขณะที่เขาได้ถ่ายภาพกลุ่มควันที่มันพวยพุ่งออกมาจากในตลาดนัดจตุจักรบริเวณโครงการ21ใกล้ๆกับหอนาฬิกานั่นเองอ่ะไม่ต้องพูดเยอะหลายท่านรู้จักแน่นอนว่าตลาดนัดจตุจักรอยู่ช่วงไหนนะคะและก็เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงรวมไปถึงกู้ภัยสุทธิสารก็เลยเดินทางไปที่เกิดเหตุค่ะอยู่ภายในตลาดนัดจตุจักรโครงการที่11ซอย12ทับ7แต่ตอนนี้เขาได้เข้าไปควบคุมเพลิงจนสงบแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าต้นเพลิงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมาจากร้านนวดแผนไทยเอ๊ะกำลังเอ๊ะเหมือนกันใช่ไหมว่าทำไมร้านนวดแผนไทยถึงเกิดเหตุเพลิงไหม้นั่นน่ะสินะคะเขาบอกว่าหลังจากที่มันเจอต้นตอแล้วเนาะจรหรือเปล่า
เป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ใช้งานเลยภายในโครงการนั้นอะนะคะหลังจากนั้นค่ะพอมันเกิดจุดต้นต่อร้านนวดแผนไทยปุ๊บมันก็เลยลุกลามไหม้ไปทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นร้านแกะสลักไม้โอ้โหโอ้โหอันนี้คือเป็นเชื้อเพลิงเลยล่ะเชื้อเพลิงเลยนะและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมแกะสลักไม้เนี่ยราคาสูงนะสูงมากก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นจุดเด่นของตลาดนัดจตุจักรเลยที่ต่างชาติหลายๆคนเขาต้องไปช้อปปิ้งไปซื้อของคือเป็นสินค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองเขาบอกว่าโอ้โหลุกไหม้เร็วมากนะคะซึ่งเหตุนี้แน่นอนเลยค่ะมันเกิดขึ้นในขณะที่ร้านนวดเนี่ยเขาปิดกิจการหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่เลยมาให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าไฟเนี่ยที่มันไหม้ลุกลามเสียหายอย่างน้อยเลยนะคือ3ห้อง6ร้านค้าด้วยกันโอ้โหแต่ว่าโชคดีอยู่ค่ะที่ไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นเองแล้วก็ใช้เวลาควบคุมเพลิงโดยประมาณคือแค่20นาทีเท่านั้นจนเพลิงสงบลงนะคะส่วนสาเหตุแล้วก็ความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอเขาตรวจสอบอีกทีนึงครับแต่อย่างที่เราได้ทราบคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนใช้งานน่าจะลัดวงจรเพราะไม่มีคนดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายไฟหรืออะไรก็ตามครับนะคะเนาะอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับมีถือว่าปวดเลยถือว่าวุ่นเลยก็ได้นะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าทางด้านของศูนย์ราชการที่บริเวณแจ้งวัฒนะเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยพี่รปภ.เนี่ยหายเขาเรียกว่าไงไม่มาทำงานไม่มาปฏิบัติหน้าที่หยุดงานพร้อมใจกันหยุดงานเลยใครที่ไปติดต่อนะครับที่ศูนย์ราชการเนี่ยถือว่างงไปเลยนะเพราะว่าไม่มีใช่ไหมใช่เพราะว่าไม่มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยมาตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ดูแลในเรื่องของการเข้ามาใช้บริการถือว่าหายไปหมดเลยโดยเรื่องราวดังกล่าวครับวันนี้เนี่ยที่บริเวณอาคารนะครับ B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเนี่ยไร้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับที่ประจำการอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยรวมถึงอำนวยความสะดวกนะครับคัดกรองโควิด-19 บริเวณทางเข้าด้วยโดยเจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยรายนึงเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยครับว่าพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยลาหยุดกันเกือบหมดเลยเหลือพนักงานที่มาทำงานในวันนี้เนี่ยเพียงแค่4คน จากปกติเนี่ยน้องเฟิร์นรู้ไหมจากปกติเขามีอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆแล้วมันต้องมากกว่าหลัก10นะคิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขามีประจำการกันอยู่เนี่ยตามประตูต่างๆตามลานจอดรถตามที่ต่างๆเลยเนี่ยภายในศูนย์บริหารราชการเนี่ยกว่า40นายโอ้โหมากระทำงานกันแค่4นายโอ้โหหายกันหมดเลยเหรอเออนะนอกจากนี้ครับทางด้านของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับอาคาร B แล้วก็อาคาร A เนี่ยก็เช่นเดียวกันคือไม่ได้หายไปแค่อาคารเดียวหายไปยกเซตเลยโอ้โหเออมันต้องมีสาเหตุเพราะว่ามีสาเหตุเพราะว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยมาจากบริษัทเดียวกันทำหน้าที่เดียวกันแล้วก็มีสัญญาเนี่ยในการที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ย2ปีต่อครั้งส่วนสาเหตุเนี่ยที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยพร้อมใจกันลาทั้งหมดเนื่องมาจากว่าไม่พอใจที่ถูกหักเงินโดยไม่ทราบสาเหตุจากปกติเงินเดือนเนี่ยค่าจ้างรายวันจะอยู่ที่วันละ500บาทค่ะแล้วก็จะต้องออกทุกๆวันที่1ของทุกเดือนแต่ว่าเมื่อวานนี้วันที่1ถูกมั้ยเงินเดือนเนี่ยกลับไม่ได้กันเอ้ายังมีการหักเงินเดือนเนี่ยที่ไม่ได้ที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่มีสาเหตุมันไม่มีสาเหตุไงและพอเขาสอบถามไปว่าสาเหตุที่หักมันคืออะไรเขาก็บ่ายเบี่ยงนะเขาก็บ่ายเบี่ยงไงนึกออกไหมอ๋อคือแบบนั่นแหละอ๋อแต่ก็อย่างที่เราทราบอะจริงๆแล้วการจ่ายเงินหรืออะไรก็ตามพี่จะบอกให้น้องเฟิร์นคือพี่อยากเข้าใจเลยนะเอาจริงๆเรารู้สึกเลยอ่ะก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวอาจจะต้องรอนะครับว่าทางด้านของศูนย์ราชการเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยจะมีการออกมาชี้แจงยังไงบ้างแต่ยังไงเขาก็ต้องชี้แจงนะเพราะว่าในเรื่องของการหักเงินนี้มันคือก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะเอาลองคิดกันเล่นเนาะวันละ500บาทค่ะ30วันไม่ต้อง30วันก็ได้20วันเพราะว่าก็ต้องมีวันหยุดเวลาเนาะ20วัน500บาท20วันเท่าไหร่ไม่ต้องอย่างนั้นนะ50บาทสมมุตินะแค่หักไป10บาทเหลือวันละ490คือทุกวันดิฉันก็รู้สึกเจ็บเจ็บนะเจ็บนะนะแล้วก็พี่ๆเขาก็ทำงานหนักนะเพราะว่าเขาก็ต้องคอยอยู่ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วยไงยืนทั้งวันอันนี้อาจจะต้องรอนะครับฝากไปเนาะทางด้านของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนานะครับออกมาชี้แจงนิดนึงว่าสาเหตุในเรื่องของการที่หักเงินเดือนพี่ๆเนี่ยเกิดมาจากอะไรกันบ้างนะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับว่าแหมช่วงนี้เนาะก็เข้าใจแหละว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีหลายๆคนก็มีปัญหา
ทางด้านของการเขาเรียกว่าปัญหาทางด้านของสภาพคล่องเศรษฐกิจต่างๆในเรื่องของสถานการณ์เงินเออแล้วก็มันก็มีไอ้พวกโจรหัวใสเนาะเออมันก็สรรหาวิธีการหาเงินง่ายๆเนาะโจรคือขโมยหรือเปล่าขโมยโจรกับขโมยนี่คืออันเดียวกันไหมขโมยอันนี้ขโมยแล้วกันโอเคมันคือเส้นบางๆโอเคนะโดยมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งครับได้มีการโพสต์เตือนภัยผ่านทางกลุ่มข่าวนนทบุรีถึงชาวนนทบุรีหลังจากที่รถกระบะที่จอดอยู่ภายในหมู่บ้านนะครับถูกขโมยไฟท้ายรถกระบะฮะงงไหมคือรถกระบะที่จอดอยู่เนี่ยแต่ว่าไอ้ไฟท้ายด้านหลังของรถเนี่ยตามภาพเลยเนี่ยถูกงัดแงะออกไปตัวกรอบกระจกใช่ไหมไม่ได้แค่กรอบกระจกทั้งดวงเลยเหรอไปทั้งยวงเลยน้องเฟิร์นเห็นไหมเหลือแต่โครงเหล็กก็มันเก่งอะไรขนาดนั้นเออคุณมันไม่ได้แงะง่ายๆหรือเปล่าอีโจนนี่ก็สรรหานะเอาจริงๆหน้าตีให้มือหักนะพูดจริงๆหรือว่ารถของเขาตรงรุ่นฮะตรงรุ่นแล้วก็เอาขอยืมหน่อยเธอคือเอาจริงนี่สาวที่โพสเนี่ยเขาบอกเขาขำให้ออกเลยนะโดยเขาได้มีการระบุข้อความนะครับว่าเตือนภัยคนนนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจอดรถกันดีๆจอดรถอยู่หน้าบ้านไฟท้ายหายขโมยอ่ะมันเยอะหากินกันง่ายๆง่ายอันนี้คือเป็นข้อความที่เขาพูดเนาะเขาได้มีการระบุแบบนี้นะผมอ่านตามที่เขาบอกค่ะโดยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอยู่ที่หมู่บ้านจิตนรงค่ะ1ซอยบางกรวย42แล้วก็มีการขอความช่วยเหลือเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่นี่เป็นครั้งที่3แล้วคาดมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันมาขโมยไงเป็นครั้งที่3แล้วคาดว่าโจรเนี่ยไม่น่าใช่คนไกลน่าจะเป็นคนในพื้นที่น่าจะรู้ว่าบ้านหลังนี้จะเข้าจะออกยังไงเวลารู้ลาดลาวอ่ะเอาง่ายๆจึงอยากจะฝากไปถึงอันนี้เขาบอกเลยนะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักข่าวนักข่าวรู้แล้วนะจ๊ะโอเคนะ เข้าใจตรงกันจ๊ะตัวเองแล้วก็ขอให้เป็นคดีตัวอย่างเพื่อที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำมาหากินหายไปอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปเสียเงินทำนะถูกไหมเพราะว่าขับรถแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าที่ตำรวจเห็นเจ้าที่ตำรวจเรียกอีกนะคือฉันผิดกฎหมายอีกฉันไม่มีไฟท้ายฉันผิดกฎหมายนะไม่ต้องคิดอะไรมากไฟเบรกขาดยังโดนเลยคุณเนี่ยฉันไม่ได้ตัดแต่งรถอะไรนะนี่มันคือการโดนขโมยมันโดนขโมย เออเธอก็เลยอยากจะมีการฝากเตือนนะครับแล้วก็วอนขอผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยลงมาพื้นที่ตรวจสอบหน่อยเดือดร้อนกันมากๆจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาบอกมันเป็นครั้งที่3แล้วเนาะแล้วเธอยังได้บอกอีกว่าไอ้โจรที่มันขโมยเนี่ยมันต้องเป็นมืออาชีพเพราะว่ามันถอดออกไปเนี่ยรถไม่มีร่องรอยเลยไม่มีร่องรอยแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีเสียงสัญญาณการขโมยใดๆใช่แสดงว่าเขาบอกว่าต้องเป็นช่างต้องมีความชำนาญตายละเออเลยอยากจะฝากเตือนเอาไว้นะแล้วก็อยากที่จะบอกว่าอยากจะบอกว่าใครที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงก็ช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาชาวนนทบุรีค่ะคุณต้องระวังท้ายรถแล้วคืออะไรรู้ไหมดิฉันเวลานอนอ่ะอุ้ยฉันจะระแวงมากเลยนะเวลาได้ยินเสียงอะไรก๊อกแก๊กบริเวณหน้าประตูนี่ต้องลุกขึ้นไปมองแล้วว่าใครจะมางัดท้ายรถฉันหรือเปล่าเออแล้วคือช่วงนี้อย่างที่บอกว่าการเงินมันก็ไม่ค่อยคล่องก็ต้องหาเงินกันละแล้วคือนี่ไม่ใช่รายแรกมีหลายรายมากและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกอีกเช่นกันนะคะเอ้าใครที่อยู่บริเวณนั้นนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจรบกวนนะเปิดกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็ได้ครับฝากดูกันนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ากลัวไปหมดแล้วอันนี้ก็นะเขาต้องยอมรับตามตรงว่านะตอนนี้ขโมยขโจรมันเยอะมากอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับน้องเฟิร์นเป็นคดีความคืบหน้าถูกไหมครับถูกต้องเออมันคืบหน้ายังไงคำถามคือคุณผู้ชมเคยเห็นคลิปก่อนหน้านี้ไหมที่มีรถเวลเลอร์3ตัววิ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วมีการกระโจนขึ้นไปบริเวณร้านสะดวกซื้อคือบนเคาน์เตอร์เขาอะเคยเห็นไหมคลิปนี้ยังไม่เคยเห็นแต่จริงๆอ่ะเราอ่ะมีการรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะคะแต่เคสนี้เป็นล็อกไวเลอร์เหมือนกันและเป็นล็อกไวเลอร์กลุ่มเดียวกันด้วยเอ้าเหรอใช่ค่ะคือน้องก่อเหตุอีกใช่โอ้โหเป็นการก่อเหตุซ้ำล็อกไวเลอร์แก๊งนี้นั่นแหละนะคะซึ่งคดีนี้ค่ะล็อกไวเลอร์เนี่ยได้วิ่งเข้าไปรุมขย่ำชายหนุ่มคนนึงจนจมเขี้ยวแล้วคือเขาเกิดบาดแผลเลยนะจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและอย่างที่บอกว่านี่ก็ยังคงไม่ใช่ครั้งแรกนะคะซึ่งร็อตไวเลอร์เนี่ยไปรุมขย่ำจมเขี้ยวทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บและเย็บจนถึง7เข็มด้วยกันคนรอบหมู่บ้านตรงนี้คือเขาผวาไปหมดแล้วนะคะโดยล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ1พฤศจิกายนทางด้านของนายนิพนธ์นวมโคกสูงเขาเป็นผู้เสียหายที่โดนเจ้าหมากลุ่มนี้มากัดนั่นเองเขาบอกว่าเนี่ยตัวเองนะเป็นคนขับรถของอบต.บ้านเกาะวันเกิดเหตุเรามีคลิปด้วยนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่ฝนเนี่ยมันตกลงมาเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปไปด้วยเลยนะซึ่งตนเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านขณะนั้นค่ะก็มีฝูงร็อตไวเลอร์วิ่งออกมา4ตัวนะคะวิ่งออกมาจากซอยใกล้เคียงกันอีกคลิปนึงนะทีมงานอีกคลิปนึงนะคะแล้วก็พุ่งเข้ามารุมขย้ำตนเนี่ยเห็นไหมคือเขายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีน้องหมาวิ่งออกมาวิ่งออกมาหาตัวเขา4ตัวคือเขาทำอะไรไม่ทันเลยตอนนั้นคือเขาตกใจมากวิ่งเข้ามารุมขย้ำแต่ว่าเขามีการร้องขอให้ช่วยแต่คำถามคือล็อตไวเลอร์4ตัวใครจะกล้าเรากล้าเข้าไปไหมไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะช่วยนะแต่ฉันไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะคุณนิพนธ์เนี่ยที่เขาโดนกัดเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเขาทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเขาก็เลยต้องยืนเฉยๆเพราะว่าสุนัขพวกนี้ถ้าเกิดว่าเรายิ่งไปสู้มันยิ่งเป็นการขัดขืนมันยิ่งรุมมันเป็นเหมือนสิ่งเร้าใช่ไปเร้าน้องหมาอีกให้เขาแบบรู้สึกคึกขนองเพิ่มขึ้นอ่ะเหมือนอย่างที่เวลาผู้ใหญ่เขาบอกว่าเวลาหมามันเห่าหรือหมามันจะวิ่งเข้ามาใส่ให้ยืนให้ยืนอยู่เฉยๆให้มันดมแต่นี่มันไม่แค่ดมไงอันนี้มันฟัดเลยแต่คำถามคืออะไรรู้ไหมการหยุดนิ่งไม่ใช่ว่าการหยุดน้องหมานะมันอยู่ที่นิสัยของหมาแต่ละตัวอีกใช่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมน้องเฟิร์นที่พี่คิดตามไปต่อนะถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กล่ะมีไงคะล่าสุดที่แบบน้องกัดเข้าไปที่หน้าเลยล็อตไวเลอร์กัดเข้าหน้าเลยคือน่ากลัวมากอ่ะประเด็นนี้นะคะเขาก็เลยได้ไปที่โรงพยาบาลก็รักษาตัวซึ่งแพทย์เนี่ยให้พักถึง15วันด้วยกันเขามีการแจ้งตำรวจแล้วค่ะซึ่งแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สภ.เมืองสมุทรสาครเขาบอกว่าเนี่ยยังไงก็ต้องเอาผิดให้ได้นะเพราะว่าภายในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้มีเขาคนเดียวนะคือเขามีทั้งแบบเด็กเล็กๆด้วยถ้าเกิดว่าไปถูกเด็กๆอ่ะโดนหมากัดเนี่ยจะทำยังไงเสียชีวิตได้แน่ๆนะคะแล้วตอนเนี้ยยังไม่มีใครเข้าไปจัดการนะณขณะนี้นะณขณะตรงนี้ที่เขาเกิดเหตุคือยังไม่มีใครจัดการเลยเขาบอกว่าเคยจับออกไปแล้วเนี่ยตัวนึงแล้วก็กลับมาใหม่เจ้าของบ้านบอกว่าเอาใครอยากฟ้องก็ไปฟ้องเลยเขาเองไม่มีเงินทำกรงให้หมาหรอกก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยคือต้องปล่อยน้องอยู่อย่างนี้โอ้ยไม่ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านต้องเป็นคนรับผิดชอบนะนี่คือการเลี้ยงหมาแบบไร้ความรับผิดชอบนะใช่ถูกนี่คือไร้ความรับผิดชอบเลยนะคะและก็หลังจากเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งคือ31ตุลาเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็เลยได้เข้าไปควบคุมตัวนายณรงค์เจ้าของสุนัขทั้งหมด4ตัวนั่นเองค่ะไปที่สภ.เมืองสมุทรสาครแล้ววันนี้ทางอบต.บ้านเกาะค่ะรวมไปถึงกรมปศุสัตว์ของจังหวัดด้วยแล้วก็หน่วยงานได้เข้าไปเคลื่อนย้ายสุนัขทั้งหมด4ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเขาเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกครั้งที่3นะคะและก็นายณรงค์เนี่ยเจ้าของหมาไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้วค่ะและก็แจ้งความผิดเอาไว้นั่นก็คือฐานเป็นผู้ควบคุมสัตว์ดุร้ายแล้วปล่อยให้ไปเกิดเหตุอันตรายต่อผู้อื่นโดยส่งให้ศาลค่ะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจและก็ยังได้ขอให้ศาลมีคำสั่งเคลื่อนย้ายสุนัขทั้งหมดออกจากพื้นที่ด้วยเพราะสุนัขก่อเหตุซ้ำซ้อนนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยมีการเข้าไปในพื้นที่เพื่อจะเคลื่อนย้ายสุนัขออกมานะคะแต่ระหว่างที่เขากำลังเคลื่อนย้ายสุนัขมีคลิปหนึ่งอย่าบอกนะว่าน้องหมาหลุดตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถูกตายคลิปอันแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่วิ่งกันจ้าละวันเลยเหรออยากรู้ไหมล่ะนี่คลิปนี้เห็นไหมเขากำลังแบบกำลังมุงเลยนี่แหละเดี๋ยวเราจะพาน้องหมาทั้งหมด4ตัวขึ้นรถย้ายไปด้วยกันนะคะเขาก็เลยยืนมุงกันอยู่ตรงนั้นแต่คุณผู้ชมผู้ตายดูดิอุ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจวิ่งคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งไวมากคุณเจ้าหน้าที่วิ่งไวมากนี่คุณดูทุกคนแตกตื่นเข้าบ้านขึ้นรถแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจดูตำรวจดิอู้ตายดูรวมไปถึงทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ด้วยวิ่งตามมาไวมากวิ่งกันเลิกลากเลยนะบอกให้ดูอีกรอบนึงนะคะเอามาล่าสุดวันนี้นิดนึงค่ะช่วงเช้าคือ 8:30 นของวันนี้ลงที่พื้นที่ครั้งนึงค่ะเขาก็เลยไปดูว่าอ้าวน้องหมาได้เคลื่อนย้ายแล้วจริงๆนะแล้วก็ได้ไปอยู่ในสถานที่คือทางด้านของกรมปศุสัตว์นะก็มีสถานที่ที่เป็นการรอเอาน้องหมามาอยู่ตรงนี้คือรอก่อนแล้วก็จริงๆต้องมีการเข้าไปศึกษาในเรื่องของตัวน้องหมาด้วยนะคะตอนนี้เขาก็เลยนำมาไว้ที่บ้านพ่อของเขาคือที่วัดอ่างทองตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีการรับสุนัขมาดูแลเรียบร้อยแล้วเนาะที่อบต.บ้านเกาะนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของคือเขาไม่มีสถานที่อื่นๆที่พักแล้วแต่ทำไมรู้ไหมตรงนี้เขาให้พักแค่ชั่วคราวนะแล้วเดี๋ยวน้องก็ต้องไปอยู่ที่อื่นต่อ
คือต้องรอดูอีกอะเพราะว่าเขาไม่สามารถเบิกงบประมาณได้งบประมาณได้ในจุดนี้นะที่เขาเอามาพักไว้ชั่วคราวคือไม่จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าจริงๆแล้วว่าถ้าคุณไม่มีความพร้อมหรือว่าคือคุณไม่มีมาตรการเตรียมตัวรับมือในเรื่องของการที่จะเลี้ยงน้องหมาที่เป็นสายพันธุ์แบบเนี้ยหรือเป็นหมาใหญ่เนี้ยหรือเป็นหมาดุเนี้ยถ้าคุณไม่มีเนี่ยคือคุณจะเลี้ยงไหมอะอยู่ที่วินัยการเลี้ยงค่ะอยู่ที่วินัยการเลี้ยงเลยจริงๆทุกอย่างเฟิร์นบอกว่าน้องหมาไม่ใช่ว่าน้องหมาดุแต่มันอยู่ที่วินัยของเจ้าของว่าจะดูแลได้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่ความรับผิดชอบของเจ้าของด้วยถูกไหมเออนะอ่ะฝากไว้ให้คิดแล้วกันสำหรับใครที่จะเลี้ยงหมาแล้วก็พิจารณาให้ดีๆว่าเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนที่จะเลี้ยงเขาเนาะเออไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างครับสำหรับอินเตอร์นิวนะวันนี้เนี่ยก็จะได้มีการอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์โควิดเนาะเราได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีในเรื่องของจำนวนวัคซีนสูตรวัคซีนต่างๆเนี่ยแน่นอนครับว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะโดยตอนนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอูกันดาเนี่ยเขาได้มีการออกมาเปิดเผยนะแล้วก็มีการเตือนประชาชนในเรื่องการยาฉีดวัคซีนโควิดสูตรผสมคือสูตรไข้หรือเปล่าอ่ะเขาใช้คำว่าสูตรผสม okay, okay. ก็ประมาณนั้นแหละมั้งโดยทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศครับได้มีการออกมารายงานครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอูกันดาเนี่ยได้มีการเตือนนะครับกระตุ้นให้กับทางด้านของสาธารณะเนี่ยชนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบผสมโดยทางด้านของทางด้านของอาเซนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอูกันดาเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter เมื่อวันเสาร์ที่30ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีการระบุว่ายาผสมวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถ้าฉีดวัคซีนชนิดไหนแล้วให้ฉีดวัคซีนชนิดเดิมคือให้ครบโดสฉีดตัวไหนให้ฉีดตัวนั้นใช้ตลอดไม่ใช่ว่าถ้าคุณฉีดตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นไปอย่าไปเปลี่ยนฉีดให้ครบโดสด้วยอุ๊ยนะอันนี้อ่านตามที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขอูกันดาโพสต์ทาง Twitter อูกันดานะอูกันดานะเออนอกจากนี้เนี่ยทางการอูกันดาเองเนี่ยยังได้มีการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มสำคัญต่างๆเนี่ยซึ่งอยู่มีจำนวนอยู่ที่ประมาณราว5ล้าน5แสนคนนะครับก่อนจะเปิดดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงของเดือนมกราก็คือปีหน้าซึ่งประชาชนกลุ่มสำคัญข้างต้นที่ได้มีการกล่าวมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มของครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงผู้สูงอายุบุคคลที่มีโรคประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็แรงงานอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเป็นกลุ่มแรกแล้วก็ในเรื่องของทางนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลอูกันดาเองยังได้มีการกำหนดนะครับการเปิดสถาบันการศึกษาระดับสูงให้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อช่วงวันที่1พฤศจิกายนก็คือเปิดพร้อมกับเรานั่นเองเออนะเปิดพร้อมกับเรานะและนักเรียนเนี่ยต้องมีการแสดงบัตรการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนจะเข้าสถานศึกษาส่วนโรงเรียนอื่นๆเนี่ยก็มีกำหนดการเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการเนี่ยเปิดสอนกันในช่วงของเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากที่ต้องมีการปิดการเรียนการสอนไปเพราะการระบาดหนักเมื่อประมาณช่วง20เดือนก่อน okay. ในขณะที่ทางด้านของข้อมูลสถิตินะครับจากทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยได้มีการระบุว่าอูกันดาเนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนแล้วเนี่ยประมาณ3ล้านโดสแล้วนับตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีนี้จนถึงเมื่อช่วงวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานี่คือข้อมูลล่าสุดเออนะก็เขาก็เลยมีการแจ้งมาแบบนี้ก็เท่ากับว่าให้คนไทยเข้าใจว่ามันไม่ใช่มีแค่เฉพาะคนไทยนะมันก็เป็นอัปเดตมันเป็นการอัปเดตนะว่าต่างประเทศเองเขาก็มีปัญหาเรื่องของการฉีดวัคซีนแบบต่างสูตรใช้คำนี้แล้วกันสูตรผสมเออใช้คำนี้แล้วกันนะอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับฮะไปบราซิลไหมฮะโจรปล้นแบงก์อ่ะเดี๋ยวขออัปเดตเรื่องนี้ก่อนละกันนิดนึงเนาะอ่ะเป็นเรื่องราวของทางด้านอีลอนมัสก์เนาะเขาได้มีการรับคำท้าหลังจากที่ทางด้านของหลังจากที่ทางด้านของผู้บริหารสูงสุดขององค์การสหประชาชาติเนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องนี้เนาะโดยที่เขาจะมีการบริจาคเงินเนี่ยมากถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ค่ะเออโดยทางด้านของเว็บไซต์ต่างประเทศครับได้มีการรายงานว่าอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีร่ำรวยติดอันดับต้นๆเนี่ยของโลกเนี่ยและผู้ก่อตั้งเนี่ยและ CEO ของบริษัทเทสลาเนี่ยรับคำท้านะครับของเดวิดเบียรี่นะครับผู้บริหารและผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกขององค์กรสหประชาชาติหลังจากที่มีประกาศว่าพร้อมจะขายหุ้นนะครับของบริษัทเทสลาเนี่ยจำนวนกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์หรือเป็นเงินเนี่ยเป็นเงินไทยนะมูลค่าประมาณ 198,000 ล้านบาท
เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของโภชนาการกว่า42ล้านคนทั่วโลกให้พ้นจากความหิวโหยนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของผู้บริหารนะครับโครงการอาหารขององค์การสหประชาชาติเนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์นะครับ CNN เรียกร้องให้เหล่าบรรดามหาเศรษฐีนะครับอันดับต้นๆของโลกเนี่ยบริจาคเงินเพียง 2% ให้การช่วยเหลือกับผู้ที่หิวโหยและขาดแคลนทางอาหารเนี่ยจำนวนกว่า42ล้านคนทั่วโลกแน่นอนครับว่าจากการที่เว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยได้มีการระบุนะครับตามรายงานของเว็บไซต์Bloombergเนี่ยระบุว่าอีรอนมัสเนี่ย CEO ของ Tesla เนี่ยมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 289,000 ล้านดอลลาร์จึงหมายความว่าBezos เนี่ยกำลังเรียกร้องให้อีรอนมัสเนี่ยบริจาคเงินจำนวน 2% ของเขาที่ถือครองเนี่ยให้เป็นค่าอาหารช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ทั่วโลกกว่า42ล้านคนแน่นอนครับว่าทางด้านของอีรอนมัสเนี่ยเขาก็มีการรับคำท้านะแต่เขาขอว่าให้ทางองค์กรสหประชาชาติเนี่ยออกมาเปิดเผยเงินจำนวนที่เขาบริจาคไปว่ามีการจัดสรรปันส่วนยังไงบ้างออกมาแสดงให้เขาเห็นหน่อยว่านะที่เอาไปแล้วเนี่ยไปจัดสรรยังไงบ้างนะคะต่อไปอย่างรวดเร็วแต่จะบอกว่ามันเป็นเหตุสลดอีกครั้งนึงนะหลังจากที่จริงๆแล้วเนี่ยที่วันที่31ตุลาคมเนาะเป็นวันฮาโลวีนฉลองฮาโลวีนแฮปปี้ฮาโลวีนทริคออร์ทรีทใดๆแต่31ตุลาคมมันกลับเป็นวันที่เกิดเหตุสลดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็มีที่มีโจรแต่งตัวที่มีคนแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์เนาะแล้วก็ไล่ยิงไล่แทงคนบนรถไฟฟ้าเนาะอันนั้นเกิดเหตุหนึ่งที่แต่วันนี้ค่ะเราไปดูที่ประเทศบราซิลนั่นเองเป็นโจรปล้นแบงค์ซึ่งเป็นการปล้นครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะ31ตุลาคมที่เมืองอาราชาตูบาเป็นรัฐนาเจอไรส์ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลนั่นเองที่เกิดเหตุค่ะเป็นเหตุคนร้ายกว่า20คนเลยนะพร้อมกับอาวุธสงครามนานาชนิดคือเยอะมากปืนไรเฟิลประสิทธิภาพสูงปืนกลระเบิดสังหารเสื้อเกราะคืออาวุธสงครามทั้งหมดอ่ะเขาย่อหมดเลยแล้วก็ใช้รถยนต์ไม่ต่ำกว่า10คันค่ะบุกเข้าไปปล้นธนาคาร3แห่งพร้อมกันหลังจากนั้นมันมีการจับตัวประกันผูกติดกับรถยนต์เป็นโล่มนุษย์น่ากลัวไหมโอ้น่ากลัวคือคนเนี่ยมาเป็นโล่กันเอาไว้คือถ้าตำรวจหรืออะไรก็ตามจะยิงเข้ามาตำรวจยิงก็คือยิงคนเลยถูกต้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็เลยได้ไปหลังจากที่ตำรวจทราบเรื่องปุ๊บหลายฝ่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจจากหน่วยสวาตำรวจทางหลวงหลายกองพันรถพิเศษเลยค่ะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและมีการสกัดกั้นเส้นทางของคนร้ายหลังจากนั้นมันเกิดการปะทะกันแบบดุเดือดมากถึง2จุดด้วยกันจุดแรกค่ะคนร้ายเสียชีวิตทั้งสิ้นคือ18รายจากการสืบสวนและขยายผลหลักฐานในที่เกิดเหตุคือเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นที่บ้านกลุ่มของคนร้ายคาดว่าตรงเนี้ยใช้เป็นที่ซุกซ่อนอาวุธและก็หลังจากการตรวจค้นค่ะเขาปะทะกันอีกรอบหนึ่งคนร้ายเสียชีวิตเพิ่มอีก7รายด้วยการรวมทั้งสิ้นคือ25ศพและมีการยึดอาวุธทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปืนระเบิดเสื้อกระเป๋าจำนวนมากแล้วก็รถต่างๆที่เขามีการขโมยมาเพื่อใช้ก่อเหตุตรงนี้ถึง10คันแต่ตรงนี้ยังไม่มีการเปิดเผยความสูญเสียนะคะหรือว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ทางด้านของหน่วยสารวัตรทหารค่ะมีการเปิดเผยกับสำนักข่าว Global News ว่าพบระเบิดอย่างน้อยนะ14ลูกมันถูกวางอยู่ทั่วเมืองของบราซิลตรงนั้นคือเยอะมากแล้วเขาบอกว่าระเบิดตรงนี้มันมีระบบเซ็นเซอร์จุดชนวนความร้อนหรือการเคลื่อนไหวคือถ้าเกิดว่าคุณไปเดินผ่านตรงนั้นมันระเบิดแน่ๆนะคะและเหตุรุนแรงครั้งนี้ค่ะทางการเนี่ยเขาก็เลยต้องสั่งปิดโรงเรียนในวันจันทร์แล้วก็ขอให้ประชาชนอยู่ในบ้านจนกว่าจะเก็บกู้ระเบิดสำเร็จนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าถือว่าเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่สุดของบราซิลเลยและก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วคนร้ายแก๊งนี้ค่ะมีการบุกยึดเมืองของคิริลมาทางตอนใต้ทั้งจุดไฟเผารถยนต์ลักพาตัวราชการปล้นธนาคารและยิงต่อสู้อย่างดุเดือดร่วม2ชั่วโมงนี่คือไม่ใช่ครั้งแรกมันมีมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็เขายังไปพร้อมกับพวกระเบิดครับอาวุธสงครามโอ๊ยน่ากลัวมากเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่มันเป็นเหตุสลดที่บราซิลอันนี้มันในหนังเลยนะเอาจริงๆแล้วอะหรือจริงๆแล้วในหนังนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยไหมอะเออก็เป็นไปได้เนาะนะคุณผู้ชมอะวันนี้จะบอกว่าอัปเดตกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวค่ะก่อนจะทิ้งท้ายกันไปนะคะกับโซเชียลทูเดย์นั่นเองค่ะชื่อว่าขอไปเที่ยวนะครับเออทำไมต้องมีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลองไปดูขอไปเที่ยวนะครับโอเคงั้นขอโอ้ไปเที่ยวได้ไหมไม่ได้อะไปเที่ยวนะพี่ขอไปเที่ยวนะครับโอเคไม่ไปแล้วครับวันหยุดนอนกับลูกครับใช่ไหมฮะโอ้ไปเที่ยวได้ไหมไม่ได้เหรอไปเที่ยวนะ
พี่ขอไปเที่ยวนะครับโอเคไม่ไปแล้วครับแมวมองแต่แมวฮะจริงๆแมวขาวมากสาบานเลยจริงๆว่าแมวนี่ช่างรู้จริงๆแมวนี่หน้าเหมือนเคี้ยวจริงๆอยากจะฟัดแมวจริงๆนะอยากหยิกแมวเดี๋ยวเขาหาว่าฉันทารุณกรรมสัตว์อีกไม่อยากหยิกแบบน่ารักเอ็นดูน่ารักจริงๆเลยนี่แน่นี่แน่เจ้าแมวนี่แน่เต้าแมวโอเคใจเย็นนะนักแม่คุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็ทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับ World News ในวันนี้ค่ะกับของเต้าแมวน่ารักจริงจริงนะต่อหน้าดวงไฟทั้งหมดไฟในสตูก็คือบอกว่าแมวช็อตนะนะก่อนจากกันไปครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะถ้าใครมีข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเข้ามาทักทายเสียหายได้นะพิมพ์เข้ามาบอกได้คือเมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยกับคุณผู้ชมไปด้วยนะคะผ่านทางไลฟ์คือมีทั้ง TikTok ด้วยแล้วก็มีทาง Facebook ด้วยนะอย่างที่มีคุณผู้ชมทักมาเนี่ยช่องอะไรคะช่องอะไรคะตอบหน่อยค่ะตอบหน่อยค่ะช่องไหนคะคุณผู้ชมคะเราคือสถานีข่าว World News นะคะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับพวกเรา World News ครับอยู่กับเรา2คน World Newsนะอ่ะไหนซิมีคอมเมนต์อะไรบ้างสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังมีคนถามอยู่ว่าช่องอะไรนะ World News ค่ะคุณผู้ชมคะ World News อ่ะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ช่องอะไรอ่ะช่องอะไรอ่ะ World News จ้านะคะสวัสดีค่ะคุณบอสคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณออเรนจี้มีอุดรด้วยครับมีอะไรคะที่อุดรนักท่องเที่ยวเยอะมากดูจากกระบี่สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับเป็นไงบ้างพื้นที่กระบี่เนาะแต่อย่างว่าแหละตอนนี้เนี่ยกระบี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในการท่องเที่ยวเนาะก็ต้องแน่นอนว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยากจะฝากไว้ให้ระมัดระวังตัวเองด้วยเนาะเรื่องของวัคซีนพี่บอสครับช่องอะไรคะบายค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะเอาคุณผู้ชมคะก็วันนี้นะคะหมดหน้าที่ของพวกเราสองคนแล้วนะคะวันนี้เฟิร์นบุษรินและก็พี่บอสต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงกลับมาเจอกันได้นะคะทุกจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปอัปเดตข่าวกันเป็นประจำ1ชั่วโมงเต็มนั่นเองหรือบางวันก็อัปเดตกันแบบเพลินไปนิดนึงนะคะเอาวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ